ังจากที่เราได้นำเสนอผลไม้ GI ของจังหวัดอุตรดิตถ์ไป2อย่างแล้วนะคะคือสับปะรดห้วยมุ่นและหลินลับแลจริงๆแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีผลไม้ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ GI อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลงลับแลค่ะที่ผ่านมาเวลาที่เราอยากรู้ประวัติทุเรียนพันธุ์หลงลับแลเราก็จะพิมพ์เข้าไปใน Google ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าทุเรียนหลงลับแลเป็นทุเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดที่กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดขึ้นเมื่อปี2520ต้นเดิมอยู่ที่ม่อนน้ำจำบ้านผามูบหมู่ที่7ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นของนางหลงอุปละแต่วันนี้อบจ.ออนทัวร์จะพาทุกคนไปพูดคุยกับทายาทของต้นกำเนิดหลงลับแลเลยค่ะนั่นก็คือพี่น้อยนางจิดาภาอุปละซึ่งเป็นหลานของคุณยายหลงอุปละนั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่น้อยแล้วนะคะพี่น้อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งพี่น้อยนะคะเป็นทายาทของทุเรียนชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนั่นก็คือทุเรียนพันหลงลับแลและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทุเรียนพันหลงลับแลว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคะพี่น้อยคะค่ะที่มาที่ไปเขาก็จะเริ่มต้นจากเป็นส่วนของแม่ขาหลงแม่ขาแม่ขาก็คือคุณยายใช่ไหมคะคุณยายคุณยายของพี่น้อยนะคะแม่ขาหลงส่วนที่ว่าเขาเป็นต้นกำเนิดของทุเรียนหลงก็อยู่บ้านผามูกค่ะหมู่ที่7อันนี้หมู่อะไรอะคะหมู่ที่7ค่ะคือหมู่ที่7ก็คือที่นี่ค่ะค่ะที่นี่ค่ะตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะต้นดั้งเดิมนี่คืออยู่ที่ไหนอะคะก็อยู่บนเขาไหมคะหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่บนเขาค่ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะจะอยู่ประมาณหลังวัดอะค่ะวัดศรีทุมพรค่ะพันธุ์ดั้งเดิมนี่คือเป็นพันธุ์อะไรอะคะพันเป็นพื้นเมืองค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองธรรมดาค่ะอ๋อแล้วก็แม่ขาหลงก็คือได้นำไปประกวดกับของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะใช่ไหมคะค่ะค่ะที่วันนี้แม่ขาก็เอาไปประกวดเป็นที่ว่าเขาจัดงานประกวดทุเรียนประจำปีค่ะเมื่อประมาณปีไหนคะปี2520ค่ะ2520ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมาเป็นรางวัลชนะเลิศเลยไหมคะชนะเลิศที่1ค่ะทำไมถึงส่งเข้าประกวดอะคะตอนที่ส่งอะค่ะเป็นพันหลงลับแลเลยไหมคะยังค่ะจะเป็นทุเรียนพื้นเมืองธรรมดาแล้วทีนี้ข้างในเขาจะสีเหลืองเม็ดจะรีบเม็ดเล็กค่ะแล้วทีนี้ก็มันกินอร่อยค่ะค่ะกินอร่อยทีนี้เขามีการประกวดแม่ขาก็เลยเอาไปประกวดประกวดก็พอดีเข้าตากรรมการค่ะชนะเลิศชนะเลิศพอประกวดชนะเลิศแล้วก็คือคิดชื่อใหม่ใช่ไหมคะคิดว่าเป็นพันหลงลับแลค่ะเพราะว่าเจ้าของสวนเขาเป็นชื่อแม่ขาหลงแม่ขาหลงก็เลยเอาชื่อของแม่ขาหลงตั้งชื่อทุเรียนค่ะก็คือให้เกียรติเจ้าของสวนที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นที่มาของทุเรียนพันหลงลับแลนะคะค่ะแล้วตอนนี้ต้นเดิมที่ส่งเข้าประกวดอะคะยังมีอยู่ไหมคะอ๋อไม่มีนะคะเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วค่ะต้นเดิมนี่คือตายไปแล้วค่ะเพราะต้นใหญ่มากเลยอะอยู่บนสวนที่ว่าพี่ได้รับจากพ่ออีกทีนึงเนาะตอนนี้มันตายแล้วทีนี้เขาก็เอาไปเอายอดกันมาเสียบดีใจกับเขาเลย อ่ะแต่ของเราก็เดี๋ยวค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปปีนั้นนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วค่ะเรามีการขยายพันธุ์โดยยังไงคะเวลาที่เราจะเอาให้คนอื่นไปปลูกต่อแบบนี้ค่ะทีนี้พอเขารู้ว่าของเราประกวดได้เขาก็มาเอายอดค่ะเขาก็ขึ้นไปเอายอดมาเสียบกันเองค่ะที่สวนของพี่นะตอนนี้มันก็เลยขยายวงกว้างเลยวงกว้างไปเลยเป็นทุเรียนเป็นพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเป็นถ้ามาอุตรดิตถ์นี่ก็คือต้องหลงลับแลเลยใช่ค่ะเป็นพันธุ์ทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพี่น้อยมีความภาคภูมิใจกับทุเรียนพันธุ์หลงลับแลอย่างไรบ้างคะตรงนี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ว่า
ทุเรียนที่ว่าเป็นทุเรียนพื้นเมืองของเราธรรมดาแต่ก็ทำให้ต้นตระกูลของเรานะมีชื่อเสียงดังมากเลยค่ะหลงรับแรงก็คือมาจากแม่ขาหลงค่ะมาจากแม่ขาที่น้อยค่ะแม่ขาของเราอะค่ะดีใจมากเลยค่ะภูมิใจค่ะแล้วก็คือไม่ใช่แค่ดังเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนั่นก็คือทั่วประเทศค่ะพูดหลงรับแรงนี่ก็คือต้องรู้แล้วคืออยู่ที่รับแรงแน่และตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของทุเรียนพันหลงรับแรงค่ะถ้าใครจะปลูกพันหลงรับแรงเนี่ยค่ะถ้าไปปลูกในพื้นที่อื่นอะปลูกได้ไหมคะจะอร่อยไหมปลูกได้ค่ะแต่ก็มันก็อยู่ที่การดูแลค่ะปุ๋ยน้ำฮอร์โมนมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่แบบหินดินหินทรายอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยงามอะค่ะที่นี่เป็นลักษณะดินเป็นแบบไหนคะที่นี่ก็จะเป็นดินเหนียวค่ะแสดงว่าทุเรียนชอบดินเหนียวค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหินเป็นกรวดอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนที่เขากินเขาบอกว่าที่นี่อ่ะอร่อยกว่าทุกที่อะค่ะคนกินเขาจะรู้เนาะว่ารสชาติยังไงอะไรพวกนี้ก็คือถ้ากินทุเรียนก็ต้องมาที่รับแรงค่ะมาที่รับแรงอุตรดิตถ์แน่นอนค่ะ แต่ก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นแต่ก็อยู่ที่สวนแต่ต้นนี้ก็จะเป็นข้างล่างเป็นหมอนข้างบนเป็นหลุมค่ะเขาทำไว้ต้นนี้กี่ปีแล้วคะต้นนี้ก็น่าจะประมาณสัก10ปีได้ค่ะด้านล่างเป็นหมอนค่ะด้านบนเป็นหลุมค่ะข้างหลังก็จะเป็นหมอนกับอะไรนะทองหลินจงเพราะว่าเนื้อที่มันมีไม่เยอะเนาะพี่ก็เลยปลูกได้แค่นิดหน่อยพอดีก็แบ่งๆกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจจะซื้อพันธุ์ทุเรียนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่น้อยได้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะที่นี่มีขายพันธุ์ทุเรียนอะไรบ้างคะก็จะมีหลงหลินหมอนค่ะค่ะถ้าใครอยากได้พันธุ์ทุเรียนหลงลับแลชนิดที่ว่ามาจากต้นกำเนิดของหลงลับแลโดยแท้เลยติดต่อได้ที่พี่น้อยได้เลยค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมบ้านที่เป็นต้นกำเนิดของหลวงรับแลค่ะสามารถมาหาได้พี่น้อยได้ที่ไหนคะก็มาที่บ้านผาโมกหมู่ที่7ตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเบอร์โทรก็089-957-1825ค่ะวันนี้อบจ.ออนทัวร์ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่พี่น้อยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนพันธุ์หลวงรับแลกับเราค่ะแล้ววันนี้อบจ.ออนทัวร์ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงจ่าสิบเอกธวัชชัยกาวีละหรือจ่าวัดค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวหัวดงค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านรองวัดแล้วนะคะซึ่งเป็นรองนายกเทศบาลตำบลหัวดงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามท่านรองนิดนึงค่ะว่าเทศบาลตำบลหัวดงมีนโยบายการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนทุเรียนรับแลอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่ทราบมันจะอยู่แล้วนะครับว่าเทศบาลตำบลหัวดงโดยตำบลแม่พูนนะครับก็เป็นแหล่งผลิตทุเรียนหลงหลินรับแลที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็รสชาติที่อร่อยที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ไม่แพ้ใครนะครับสำหรับทุเรียนหลงหลินรับแลของเราครับนอกจากอำเภอรับแลจะมีทุเรียนพันหลงหลินรับแลแล้วนะคะยังมีพันทุเรียนอะไรอีกบ้างคะนอกจากทุเรียนพันหลงหลินรับแลแล้วเนี่ยครับก็ที่ขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยครับก็ไม่น่าจะน้อยหน้าใครจากของภาคตะวันออกคือของเรามีคุณภาพดีแล้วก็รสชาติที่อร่อยก็แต่ละปีเนี่ยมูลค่าในการส่งออกก็คือส่งออกเนี่ยเราก็ส่งประเทศที่หลักๆที่เราต้องส่งออกเนี่ยก็คือประเทศจีนคือจีนเป็นประเทศหลักที่จะรองรับทุเรียนจากประเทศไทยก็ราคาหรือว่าคุณภาพหรือปริมาณในการส่งออกเนี่ยก็อยู่ที่นับหลักพันล้านต่อปีครับก็ถือว่าไม่น้อยพันล้านบาทถูกต้องครับ 1,000 แล้วกี่ตันนะคะประมาณ 6,000 กว่าตันขึ้นไปครับ 6,000 กว่าตันแต่ละปีนะครับแต่ปีนี้คาดว่าผลผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ในเฉพาะหมอนทองเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปีที่แล้วครับก็ยังไงแล้วก็ฝากนักท่องเที่ยวหลายๆท่านหลายๆคนก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่อุตรดิตถ์ที่เมืองรับแลหรือมาไม่ถูกก็ประสานทางเพจหรือทาง Facebook ของทางเทศบาลตำบลหัวดงได้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่าง
ขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายชัยศิริสุภกิณดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองเที่ยวได้365วันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ